้มจืดแฟงจ้ะนี่คือปลาหมึกปลาหมึกแห้งค่ะนี่ค่ะใส่หมึกแห้งกับกุ้งแห้งนะคะนี่ก็แฟนของเราค่ะเอาเม็ดออกเนี่ยค่ะหมึกกับกุ้งของเรานะคะลงไปเลยค่ะหมึกกุ้งลงไปเสร็จแล้วก็แฟงลงเลยค่ะลงไปเลยค่ะผงปรุงรสเกลือน้ำตาลนิดนึงค่ะลงไปเลยค่ะแกงหน่อไม้จากวันนี้แกงหน่อไม้จ้าอันนี้แอบเอาตะไคร้ลงไปหน่อไม้ลงค่ะหน่อไม้ต้มสุกแล้วนะคะหน่อไม้ลงไปค่ะมาลงสวนก็เป็นเห็ดนะคะเห็ดหูหนูค่ะหิมะขาวหูหนูหิมะขาวก็ใส่หมดเลยค่ะแล้วก็เป็นต่อไปก็คือลูกกระเจี๊ยบนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือลูกกระเจี๊ยบนี่แกงลาวอีสานแท้เลยค่ะเป็นลูกกระเจี๊ยบอันนี้ก็คือลูกโดดค่ะลูกโดดของเรานะคะอุ๊ยเฮียนี่ก็คือลูกโดดกาตะไคร้อะไรทุกใส่ไปแล้วนี่คือใบมังลักกับชะอมนะคะแล้วใส่ไปหลังจ้าอันนี้ก็เป็นข้าวเบื่อกับพริกที่ตำไปแล้วค่ะนี่ค่ะข้าวเบื่อกับพริกของเราก็เป็นเครื่องปรุงรสค่ะก็มีรสดีชูรสแล้วก็เกลือค่ะลงไปค่ะอันนี้น้ำปลาร้าของเรานะคะนี่น้ำปลาร้าของเราไปค่ะอันนี้คือเห็ดแชมปิญองค่ะเห็ดกระป๋องนี่ค่ะใส่ลงไปเลยจะได้อร่อย
อให้มันเดือดสักพักหนึ่งถึงจะเอาใบมังลักลงนะคะอร่อยเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะของเราค่ะดูสิคะโอ้โหทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ล้นหม้อเลยไปกินกันเลยสวัสดีจ้ากินแกงหน่อไม้จ้านี่ค่ะกินทั้งหม้อเลยจ้าเมื่อนี้ได้จ้ะบอดบักเอฟเป็ดหูหนูก็เจ็บหนาพอกันไหมจ้ะ